สาธารณรัฐประชาธิปไตยปราซาโซลาวมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก68คนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์7คนจำปาสัก19คนสวรรณเขต40คนแขวงเวียงจันทน์1คนและแขวงคำมวน1คนติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,537 คนกำลังสืบต่อปินปัว427คนเองตามบทแถลงข่าวของคณะสภากิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขพยาธิอักเสบปอดที่เกิดจากเชื้อจุลโรคสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 แถลงข่าวประจำวันศุกร์ที่9กรกฎาคมปี2021สภาพการแพร่ระบาดทั่วโลกมีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 186,297,329 คนเสียชีวิตทั้งหมด 4,025,575 คนปินปัวให้ดี 170,449,803 คนสำหรับประเทศที่ยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตหลายกว่าหมู่ในโลกยังแม่นสหรัฐอเมริกาอินเดียและบราซิลส่วนสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาฮอดวันที่8กรกฎาคม2021ได้เก็บตัวอย่างมาควบวิเคราะห์ทั้งหมด 1,460 คนในนั้นค้นพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด68คนจากนครหลวงเวียงจันทน์7คนสวรรณเขต40คนจำปาสัก19คนคำมวน1คนและแขวงเวียงจันทน์1คนในนั้นกรณีนำเข้ามี67คนจากนครหลวงเวียงจันทน์7คนสวรรณเขต40คนจำปาสัก19คนคำมวน1คนซึ่งกดพบจากแรงงานลาวที่กลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายส่วนการติดเชื้อในชุมชนมี1คนจากแขวงเวียงจันทน์ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดนำผู้ติดเชื้อเก่าปัจจุบันมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 2,537 คนเสียชีวิตสะสม3คนและกำลังปินปัวทั้งหมด427คน